าลอยกระทงปีนี้ไม่ต้องลอยคนเดียวรู้ว่าเป็นแฟนแล้วหรอมันต้องชัดเจนกว่านี้อีกหรอจริงๆทุกคนต้องขอบคุณหนูนะเพราะหนูอ่ะแบบบอกว่าเธอต้องรู้แบบให้มันดูน่ากินได้ปะเธอออกกำลังกายเธอต้องถอดเสื้อก็แบบอยากให้คนแบบวิแชมป์วาสนาสามีนออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวแซมมี่คาเวลกับหนุ่มแชมป์ชนาธิปหลังฝ่ายชายตามจีบอยู่พักใหญ่ล่าสุดดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจะใจอ่อนแล้วพร้อมยอมรับกลางวงสัมภาษณ์เลยว่าตอนนี้ขยับสถานะเรียกแฟนได้แล้วค่ะก็เนี่ยคนเนี้ยไม่อยู่ไทยสักทีเลยจะยังไงก็ไม่รู้ช่วงนี้เขาไปหลายประเทศค่ะใช่ใช่ใช่ไปทำงานค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยสิเดือนนี้หลุดไม่ค่อยได้เจอใช่ค่ะก็มีนึกถึงบ้างมีแวบๆเข้ามาในหัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปวดจิตใจเราไหมเพราะแบบไม่ได้เจอมันก็ไม่ได้ถึงกับปั่นปวดเราก็จิตใจเรายังเข้มแข็งอยู่ค่ะถึงต้องวีดีโอคอลไปไหมตอนกลางคืนหรืออะไรใดๆเอาจริงๆป่ะนี่พูดความจริงเลยนะเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ไม่ชอบวีดีโอคอลบางครั้งชีวีดีโอคอลมาก็จะแบบทำเป็นไม่เห็นอ่ะเราไม่รับเขาจะน้อยใจไหมเขารู้เขารู้แล้วไม่ไลน์เอาใช่ค่ะเป็นคนชอบพิมพ์มากกว่าไม่ค่อยชอบทำไมอ่ะได้เป็นหลักฐานไม่เป็นคนแบบไม่ได้จ่อแจ๋อ่ะจะเป็นฝั่งโน้นมากกว่าฉันจะก็คือแบบเขาผู้ชายเขาตื่นเราเขาเป็นฟิลประมาณนั้นเราก็แบบโอ๊ยโทรใหม่แล้วแล้วตอนนี้คือชนะแพ้ใจหรือชนะใจอะไรอย่างเงี้ยชนะใจครับก็ลอยกระทงปีนี้ไม่ต้องลอยคนเดียวทั้งคนทั้งคนเดียวทั้งคนก็เดียวไม่ต้องทำคนเดียวเปลี่ยนแล้วหรอเป็นหาแล้วหรอถูกว่าเป็นแฟนแล้วหรอก็เขายังไม่อยู่ไทยมาขอสักทีเลยอ่ะก็เขาจะยังคอมหาหรือเปล่าเราก็ยังไอทีกับเขาไม่ยอมหรอไม่จริงๆแล้วว่าไม่ได้เอาอันนี้คือเอาจริงนะแบบไม่ต้องมาขอไม่ต้องอะไรหรอกคือแฮปปี้กับสถานะกับความเป็นที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันชัดเจนไม่ล่ามันชัดเจนไม่ล่าคือแบบคนถามคนนี้เป็นมันต้องชัดเจนกว่านี้อีกหรอแฟนใช่ไหมเราเรียกแฟนไหมล่ะเรียกแฟนคนนี้ก็คือแฟนเราแล้วแฟนเหรอน้องกระเป๋าคู่เอ้ยอะไรเอ้ยของมาใช้กันไม่ได้พูดเองนะแฟนใหม่แซมมี่ต้องพูดจากปากเราไงสื่อเป็นเฟกนิวนะคะสื่อเฟกนิวนะคะไม่ได้นะคะเอาแล้วค่ะศึกระหว่างนักข่าวเราก็พูดเองเลยชายคุยต่อหัวเนี่ยไงข้าหัวก็ได้ก็ประมาณนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนคือเขาจะเป็นคนที่แบบดึงสติเราอ่ะเขาจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็คิดล่วงหน้าให้เราได้ดีกว่าแบบตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆก็เลยแบบมีความเมิร์จกันได้ดีตรงนี้อย่าเรียกว่าแพ้ท่าเดี๋ยวมันได้ใจไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้เดี๋ยวชีได้ใจไม่หรอกคือเรามันก็มีบางมุมที่ต่างคนต่างยอมกันในแต่ละเรื่องอะไรอย่างค่ะใช่เรื่องไม่ยอมก็มีเรื่องไม่ยอมก็มีตอนนี้เขารู้แล้วใช่ไหมว่าโอเคเราเป็นแฟนกันเขารู้แล้วแหละเขาก็น่าจะคิดเองมาตั้งนานแล้วแหละขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปเดือนนี้จะมีไปทริปด้วยกันก็รีวิวเข้าได้ค่ะเดี๋ยวไปโรดทริปค่ะแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวมีเดินป่าอีกก็รีวิวก็เข้าได้เช่นกันค่ะไม่ค่ะไปหลายคนไปโรดทริปไปยุโรปค่ะจริงๆวัยมันก็ได้แล้วล่ะค่ะใช่ใช่ไม่จริงๆไม่คนไม่ได้อินกับการแต่งงานอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ถามยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นใช่แต่แค่บอกแบบบอกใบแกล้งว่าไม่ชอบแต่งในโรงแรมแค่นั้นในป่าในที่เล่นเซิร์ฟอะไรใช่แต่งในป่าในเขาในทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปห่วงเขาไหมเดี๋ยวช่วงนี้แบบรูปเขาเป็นไวรัลมากเลยที่แบบเล่นเซิร์ฟไม่จริงๆทุกคนต้องขอบคุณหนูนะเพราะหนูอ่ะแบบบอกว่าเธอต้องรู้แบบให้มันดูน่ากินได้ปะแบบแฮชแท็กวาสนาแซมมี่อ่ะ
เธอต้องลงแบบนี้เธอต้องลงแบบนี้สิอะไรเงี้ยเธอออกกำลังกายเธอต้องถอดเสื้อเธอทำอะไรแบบเธอเป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยเธอต้องดูแบบทำตัวเองให้ดูน่ากินจะได้เริ่มเมื่อไหร่แฮชแท็กว่าสลายจังเนี่ยหนูก็รออยู่นี่แหละเริ่มวันนี้แหละเกิดแล้วที่มาที่ไปเอาเรื่องมาจากเราใช่ค่ะที่เราต้องการให้แฮชแท็กนี้มันเป็นกระแสขึ้นมาก็แบบอยากให้คนแบบวิแชมป์วาสนาสามีนออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เราจะช่วยสกรีนเขาในระดับหนึ่งว่าแบบอันนี้โอเคอันนี้ไม่เฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่ามันต้องมีอัพเลเวลมากกว่านี้อัดที่ลงอยู่อาจจะยังไม่พอแฮชแท็กมันต้องขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวงั้นขอไปทำการบ้านก่อนนะคะแสดงว่าไม่ห่วงอะไรหรอไม่ห่วงอ่ะใช่ชอบแบบเป็นผู้ชนะชนะอะไรวะชนะอะไรอ่ะชนะใจเขาแม่ชนะใจหนูว่าหนูโอ๊ยหนูชนะมานานแล้วมั้ง